ครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาชมขบวน142นะครับออกจากสถานีอุบล นะฮะใช้หัวรถจักร QSY หมายเลข5223นะครับทำขบวนนะฮะสำหรับขบวน142นะครับต้นทางอุบลปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวลองบวยนะฮะหลังจากขบวน142แล้วก็จะมีรถเร็วขบวน140อีกขบวนหนึ่งที่ต้นทางอุบลปลายทางกรุงเทพอภิวัตรนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีรถด่วนนะครับซึ่งเป็นรถด่วนพิเศษขบวนที่24อีสานวัฒนานะครับเป็นรถนอนล้วนนะฮะสำหรับขบวนอีสานวัฒนาเนี่ยจะเป็นรถที่ขั้นกลางระหว่างขบวน142กับขบวน140นะฮะตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาขบวน142นะครับที่จะออกจากสถานีอุบลราชธานีแล้วนะครับขบวนรถเที่ยวนี้นะฮะก็ใช้ความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าหัวรถจักรเนี่ยจะรองรับความเร็วได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตัวรถโดยสารรถพ่วงเนี่ยยังใช้ความเร็วยังรองรับได้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะยังรองรับได้ที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคันแรกนะครับประกอบด้วยรถนอนชั้น2นะฮะอันนี้เป็นรถนอนพัดลมนะฮะแต่ว่าเอามาใช้เป็นรถพ่วงสัมภาระนะครับทำการแทนรถสัมภาระนะฮะอันนั้นไม่ได้ใช้เป็นรถโดยสารนะฮะ3คันแรกนี่จะเป็นรถสำหรับบรรทุกสัมภาระทั้งหมดเลยนะฮะอันที่4นะเป็นรถชั้น3แหม่ F4 ผมเยอะจริงคันที่5นะฮะก็เป็นรถชั้น3นะครับยาวไปจนถึงเกือบคันสุดท้ายนะฮะนี่นะครับพนักงานขับรถทำการทดสอบเบรกนะฮะหรือว่าเทสเบรกที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะปิดท้ายด้วยรถบชส.นะครับคันสุดท้ายนะครับเราจะให้ในฉากที่หนึ่งขณะนี้เราพร้อมที่จะ